คือเป็นคนที่ละเอียดอ่อนเป็นคนที่ละเอียดน่ะอันไหนจุดไหนผิดจะรู้ลืมเก็บในระบบหรือว่าหายไปไหนหรือลืมเขียนจะรู้หมดเลยอ่ะจนทำให้แบบน้องๆโหพี่ดานี่ก็เป็นนั้นเป็นแบบว่าสุดยอดของตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะวนิดาจันทร์ศรีนะคะเป็นผู้ปฏิบัติงานชำนาญงานของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถีวันนี้ดีใจมากนะคะที่ได้มาเล่าประสบการณ์ประวัติประสบการณ์การทำงานให้น้องๆได้ฟังเริ่มตอนที่เรียนจบอ่ะ2ปีพ.ศ. 2524อายุ18วุฒิปวช.พอจบแล้วก็ได้มาทำงานของเอกชน2ปีเงินเดือนก็ 1,800 เองตอนนั้นค่าเงินมันยังน้อยอยู่มีช่วงระยะหนึ่งที่ทางบ้านอยากให้ทำงานข้าราชการก็เลยเปลี่ยนเลยมาสมัครงานที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ปีพ.ศ. 2526ได้มาทำงานห้องสมุดคณะสาธารณสุขช่วงนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือนก็เลยเหลือ600ดังนั้นก็เลยพอปีพ.ศ. 2529ก็ได้สอบบรรจุเป็นข้าราชการก็ไต่เต้าจาก C1 จนถึง C5 ค่ะระหว่างที่ทำงานไปด้วยก็ใช้เวลาว่างหลังทำงานก็ไปเรียนต่อจนจบปริญญาตรีได้เปลี่ยนวุฒิเปลี่ยนตำแหน่งอะไรมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็คือผู้ปฏิบัติงานชำนาญงานเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาลัยใช้เวลาประมาณจาก2526จนถึงปัจจุบัน2566เนี่ย41ปีตอนนั้นก็จะเป็นตัวยืนพื้นเลยทำงานบริการห้องสมุดเนี่ยก็จะมีแบบว่าหัวหน้าเป็นบรรณารักษ์ผู้เดียวนอกนั้นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานลูกจ้างประจำข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยเลยเป็นคนตัวยืนพื้นที่งานบริการงานบริการก็จะมีทำทั้งยืมคืนทั้งสมาชิกบัตรค่าปรับอะไรทุกอย่างงานยืมระหว่างห้องสมุดทำทุกอย่างแหละ แล้วก็ด้วยการที่ว่าเรามาจากที่ว่าไม่ได้เรียนทางด้านบรรณารักษ์หรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาศึกษาจากการได้เก็บหนังสือทุกวันหมวดหมู่แล้วก็จะรู้หมดเลยแล้วก็เรียงบัตรทุกวันสถิติมันก็เลยรู้ว่าหนังสือเล่มนี้อยู่ตรงไหนยังไงเมื่อก่อนนี้จะวิธีการทำคือจะเป็นแมนนวลหมดเลยทั้งหมดเลยมีเครื่องมือก็คือพิมพ์ดีดแล้วพอต่อมาก็เปลี่ยนเป็นพิมพ์ดีดไฟฟ้าการที่เราอายุน้อยเราก็เลยยังมีพละกำลังที่จะบอกว่าทำงานขยันทำงานแล้วก็จุดหนึ่งก็คือขยันแล้วก็ซื่อสัตย์ทำให้แบบว่าหัวหน้าไว้วางใจได้ทำงานตรงนี้มีงบประมาณอะไรพวกนี้ก็จะให้เราไปช่วยเลือกซื้อหนังสือด้วยคือการที่เราเป็นอายุน้อยเนี่ยเราก็ได้เข้าได้กับทุกคนขยันทำงานแม้แต่กระทั่งผู้ใช้บริการตอนนั้นก็อายุไล่เลี่ยกับเราก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าผู้ใช้ก็พอใจเข้ามาทำงานในนี้แล้วก็แบบเด็กๆก็แบบคือใส่ใจคนในห้องสมุดก็อยู่กันแบบว่าเหมือนพี่เหมือนน้องการทำงานตอนนั้นนั่นแบบสนุกมากคือมีผู้ใช้มาใช้บริการเยอะเข้ามาใช้เพราะว่าเราไม่มีบริการแบบว่าเหมือนสมัยนี้เนาะไม่มีคอมพิวเตอร์ทุกคนจะต้องเข้ามาห้องสมุดตอนนั้นจะมีแค่นักศึกษาปริญญาตรีนักศึกษาปริญญาโทแล้วก็พวกหมอนานาชาติที่เรียน1ปีแล้วก็นักศึกษามันจะมีปริญญาตรีเนี่ยถ้ามีทั้งสายตรงและสายอ้อมตอนนั้นนักศึกษาปริญญาน้องๆน่ารักมากแล้วติดห้องสมุดแล้วชอบเข้ามาแบบว่ามาคุกคีในห้องสมุดมาคุยมาทำอะไรที่แบบเป็นกันเองให้ความไว้เนื้อเชื่อใจอะไรเงี้ยบางทีก็มานั่งมาคุยกับเจ้าหน้าที่ให้เราก็จะแบบว่าดูแลที่แคร์นักศึกษาอย่างดีจะมีพวกพี่ๆที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทเขาก็เข้ามาใช้บริการเขาก็แบบพึงพอใจบางคนก็แบบว่ามาปรึกษาหารือ
เพราะว่าบางทีก็แบบมีทุกข์ในการเวลาเขียนทำวิทยานิพนธ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าเหมือนแบบว่าวันนี้แบบต้องมาแบบวันนี้ไม่ดีเลยมาคุยกับอาจารย์แล้วที่ปรึกษาแบบว่ามันไม่ผ่านแล้วมันแบบว่าทำให้เสียใจแล้วก็แบบร้องไห้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะปลอบไปว่าสู้ๆนะพี่อะไรอย่างเงี้ยให้กำลังใจเขามันเหมือนเป็นพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนปัจจุบันเนี้ยอาจารย์หรือนักศึกษาก็กลายมาเป็นผู้บริหารมาเป็นรองมาเป็นคณะบดีไปเลยทำให้เราเนี่ยได้รู้จักคนแบบมากแล้วก็สนิทสนมแล้วทำให้เราได้แบบว่าเวลามีการติดต่อสื่อสารเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยทำให้เขาให้แบบว่าคล่องด้วยความที่เราอ่ะได้บริการตั้งแต่อายุน้อยตอนเนี้ยจากนั้นมาอาจารย์เวลามาแม้กระทั่งผู้ใหญ่ทุกคนที่เป็นระดับรองเป็นคณะดีเป็นเขาจะเรียกพี่แล้วพวกนี้เขาก็ไหว้ด้วยนะใช่เพราะว่าเขาเรียกพี่ทุกคนแล้วก็แบบว่าให้เกียรติให้แบบว่าไหว้อะไรอย่างเงี้ยคือซึ่งบางทีเราบอกว่าเราก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเป็นผู้น้อยแต่เขาให้เกียรติเราเรียกเราว่าพี่แล้วก็สวัสดีอะไรเงี้ยทุกครั้งเลยตอนนั้นเป็นห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ผอ.วิภาได้มีโครงการที่จะสร้างห้องสมุดขึ้นมาที่ตึกนี้ตึกนี้เป็นแบบว่าเป็นตึกให้สำหรับสร้างห้องสมุดเลยผอ.คนแรกคือผอ.วิภาใช่ไหมคะแล้วมาผอ.กันกาแล้วก็มาเป็นผอ.อุไรวันผอ.อุไรวันก็จะเป็นให้มาเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในการบริการยืมคืนแล้วก็มีการให้อบรมช่วงนั้นก็จะมีแบบว่ายุคของพี่อับสอนเขาก็จะสอนการอบรมเรื่องการบริการยืมคืนสถิติเรื่องหนังสือทวงคือเรื่องมันก็จะมีเริ่มมีบุ๊กเดลิเวอรี่แล้วเราก็จะทำงานเป็นตัวยืนหลักอยู่ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยก็คือเราทำงานทุกอย่างเลยใช่ตอนนี้จนปัจจุบันนี้ก็คือมีทั้งงานประสานงานกับคณะด้วยที่ความที่ว่าเราเกิดมาตั้งแต่ตอนที่อายุยังน้อยแล้วเราก็ได้รู้จักหมดเลยแต่การที่ขึ้นมาบนนี้คือได้เอามารวมกันทั้ง3คณะทำให้งานก็เยอะขึ้นมากแต่เราก็รับได้คือเป็นแบบว่าเหมือนเปรียบเสมือนตัวเองเหมือนจะเป็นบรรดาคนหนึ่ง งานที่เราเปลี่ยนจากระบบมือมาเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ทำให้เราอ่ะต้องพัฒนาตัวเราเองก็จะมีการที่ไปอบรมแล้วก็กลับมาก็ต้องมาต่อยอดด้วยตัวเองก็ศึกษาไปใช้ไปทุกวันแล้วก็ใช้แบบดูไปพัฒนาตัวเองไปแล้วก็เราก็ต้องดูจากการที่เราทำงานทุกวันเนี่ยประสบการณ์ทำงานทุกวันแล้วอันไหนที่ไม่รู้อ่ะก็จะถามที่ผู้รู้ตอนนั้นก็จะมียุคของพี่อับสอนที่เป็นคนเริ่มทำเรื่องระเบียนเขาก็จะแบบสอนให้เราแบบว่าทำสอนครบถ้วนเลยอ่ะบอกทั้งการสอนระเบียนการสอนคิดเงินค่าปรับการเก็บเงินค่าปรับทำไงแล้วก็สอนเรื่องมีการอบรมเรื่องสถิติพอหลังจากนั้นเราก็มาพัฒนาตัวเองได้แบบว่าได้ตัวเองแล้วจากเครื่องคอมเชื่องอะไรเงี้ยอะไรที่ไม่รู้ก็จะถามไปที่หัวหน้าบ้างยุคนั้นก็เป็นยุคที่คุณปัญญาธรอยู่เขาจะสอนเรื่องว่าการที่เก็บสถิติต้องให้เก็บไปใน Excel นะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็จะมีชูเกียรติคุณชูเกียรติก็จะแบบเป็นพนักงานคอมที่เนี่ยก็จะช่วยแนะนำช่วยแบบให้แบบกระจ่างนะคะพอมาจากนั้นก็มีมายุคของพี่กันค่ะที่หอสมุดเขาก็เวลาเราถามอะไรไปเนี่ยจะรู้เรื่องหมดเลยก็เป็นต้นแบบอ่ะให้เราได้ทำงานแบบว่าคือไม่กลัวเวลามีอะไรก็ถามพี่กันจะเป็นคนที่ดุแต่ว่าเวลาถามอะไรก็จะแบบว่าจะแบบว่าแนะนำได้ทุกเรื่องได้ชัดเจนเราก็เลยเอามาเป็นต้นแบบแล้วก็ส่วนงานทางด้านวารสารเราก็จะถามจากคุณสิริชีพซึ่งตอนนั้นก็แบบมีเนี่ยที่เพิ่งผ่านอะไรกันก็ทำให้เราได้พัฒนามาถึงทุกวันนี้
งานในห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นงานบริการงานด้านอื่นๆงานช่วยงานด้านอื่นเราก็ต้องช่วยอย่างเช่นถ้าเราเวลาคนมายืมหนังสือเนี่ยแล้วหนังสือมันไม่สามารถยืมได้เราก็สามารถเข้าไปแก้ไขว่าให้ยืมได้ช่วยฝ่ายวิเคราะห์ได้ช่วยให้ว่าช่วยเฉพาะหน้าให้เขาได้ยืมได้อย่างสถิติถ้าเป็นสถิติเนี่ยเราก็สามารถแนะนำน้องๆที่เข้ามาให้เข้าใหม่เนี่ยว่าการทำสถิติครีเอทอย่างเงี้ยมันทำยังไงอย่างเช่นเรื่อง Book Delivery เนี่ยตอนนั้นก็จะเป็นคนทำ Book Delivery Book Delivery เนี่ยจะมีการส่งไม่มีแบบฟอร์มก็จะส่งทางอีเมลก็จะมีเขียนเบอร์เขียนแบบว่าวันนี้เลขที่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลขตัวหนังสือแบบเล่มนี้ได้เลยแล้วก็เลขคอนัมเบอร์เลขหนังสือถ้ายืมไม่ได้ก็ต้องมีการโทรศัพท์จนทำให้เรารู้จากคนทุกคณะทุกสาขาทุกคณะติดต่องานกันแบบได้คล่องอย่างระเบียนห้องสมุดเนี่ยซึ่งตอนนั้นจะเป็นต้นแบบเลยนะเพราะว่าเราได้เรียนมาจากคนที่เขาเริ่มแรกเลยอันแรกก็จะเป็นพี่ผู้ใช้แต่คนตอนที่วันนั้นมีอบรมอยู่ครั้งหนึ่งคนรุ่นใหม่จะไม่รู้ว่าตัวทีที่เป็นเบอร์โทรศัพท์อันแรกกับเบอร์โทรศัพท์อันที่สองที่เป็นของผู้ใช้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ตัวทีเนี่ยมันคือชื่อเป็นเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานของเราทุกคณะเพราะว่าตอนนั้นมันไม่มีเบอร์โทรศัพท์ที่แน่นอนเวลาเราจะทวงหนังสือเนี่ยเขาก็จะเข้ามาดูในบทสัพท์อันนี้ที่เราได้ทำทุกอย่างนี้เราชอบหมดเลยชอบทุกเรื่องเลยชอบงานระเบียนนี่เป็นงานหลักของตัวพี่อยู่แล้วงานระเบียนเนี่ยความละเอียดความที่อื่นเขาจะไม่ใส่ครบถ้วนแต่พี่จะใส่ครบถ้วนหมดเลยและหลังการที่ตอนนั้นแรกๆที่ทำงานระเบียนเนี่ยที่อยู่ของผู้ของนักศึกษาสาขาวิชาอะไรเงี้ยก็จะมีแบบชิปๆเป็นชิปให้มันเว้นมาแต่ถ้าเป็นที่อยู่ของนักศึกษาหรือผู้ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นมาชิปๆที่จนแบบบรรทัดมันเยอะมากเราก็เลยจะต้องแบบว่าทำให้มันเหลือแค่บรรทัดเดียวทำไมต้องชิปอย่างนี้มันเยอะเกินเนี่ยทำให้ดูแบบสวยงามอะไรเงี้ยเราก็จะทำให้แบบเป็นบรรทัดเดียวพอหลังจากนั้นก็แบบมีหน่วยงานที่อื่นเอาไปเป็นตัวอย่างได้อันนี้คือใช่ค่ะใช่แต่การเป็นต้นแบบเนี่ยบางทีเราไม่ได้ไปเผยแพร่หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ที่อื่นค่ะพอเขามาเห็นกลายมาที่อื่นเขาได้เป็นต้นแบบเราภาคภูมิใจที่สุดก็คือการที่เราได้มาทำงานอยู่งานบริการอันนี้ได้ทำงานทุกอย่างเป็นทุกอย่างคือทุกอย่างที่ทำเนี่ยเราชอบทุกเรื่องในการที่เราทำงานตรงนี้เหมือนแบบว่าตัวเองมีความสามารถในการทำงานทุกเรื่องเลยทำให้แบบว่างานอันนี้มันก็จะแบบเดินไปได้คล่องทำงานไม่มีสะดุดทำให้น้องๆเวลาอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันเนี่ยทุกคนในเคาน์เตอร์ในงานบริการเนี่ยก็จะต้องรู้เรื่องหมดเลยนะว่าเราจะถ่ายทอดให้น้องๆทุกคนให้ทำงานเป็นทุกเรื่องเวลาใครขาดใครคนหนึ่งเนี่ยก็จะตั้งแทนกันได้ไม่ติดขัดเราจะต้องแบบว่าไม่มีว่างานอันนี้เป็นของใครงานหลักของเราก็คือหลักแต่ว่าเวลาไม่อยู่หรือไงต้องทำแทนกันได้หมดเริ่มตั้งแต่นับทำเมนูนับมือมาจนกระทั่งแบบนี้ก็คือมาเรียนตอนที่เป็นดอสก็เรียนสามารถเราก็สามารถมีความสามารถที่จะบอกว่าทำในระบบดอสได้เรียกสถิติดูสถิติได้เรื่องค่าปรับอะไรเงี้ยแล้วก็จนมามิลเลนเนียมก็มีสามารถทำแบบแทนที่หัวหน้าให้ทำก็คือสถิติบริการยืมคืนคนเข้าออกอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าทำทุกเดือนเราก็จะมีต้องส่งหัวหน้าเนาะแล้วก็จนกระทั่งมาถึงเซล่าเราก็ยังเรียนรู้ทำสถิติตรงนี้และช่วยผู้อื่นได้เวลาที่มีการสถิติรายปีรายเดือนราย
หรือว่าเรียกตลอดเวลาเรียกเราก็จะสามารถส่งพร้อมทันทีให้หัวหน้าได้เลยแล้วหัวหน้าก็จะพึงพอใจตรงนี้ใช่ค่ะไว้ใจอย่างเรื่องค่าปรับเหมือนกันเราสามารถเรียนรู้พัฒนาตัวเองมาถึงตรงนี้ทำรายงานต่างๆค่าบริการที่เราเก็บทุกอย่างในห้องสมุดเนี่ยก็ตัวเองก็จะเป็นคนดูแลเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการดีเด่นของประจำปี2549มีความภาคภูมิใจที่ตัวเองได้ทำงานทุกเรื่องในเกี่ยวกับงานบริการเนี่ยทำได้ทุกเรื่องและมีความชำนาญในการทำงานและสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รู้หรือว่าแนะนำได้ถูกคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี2549อันนี้ค่ะก็มีความภาคภูมิใจที่เป็นผู้ปฏิบัติงานชำนาญงานและได้เป็นข้าราชการดีเด่นสิ่งที่ภาคภูมิใจและประทับใจในการทำงานในองค์กรนี้คือเราภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่มหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้และได้มาอยู่ในองค์กรหอสมุดของเราตรงนี้และมีความสุขที่ได้อยู่ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถีในห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถีเนี่ยเราอยู่ด้วยการมีเป็นเหมือนครอบครัวมีความรักมีความเอาใจใส่กันมีความผูกพันที่แบบว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเป็นพี่เป็นน้องคือไม่เหมือนที่หน่วยงานอื่นมีความรู้สึกนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามีเรื่องปัญหาเรื่องเกี่ยวกับงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเถียงกันแค่วันนั้นเราก็ถ้าใครเป็นผิดหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะจบวันนั้นเลยแล้วก็จะพูดกันวันนั้นเลยว่าใครถ้าน้องผิดน้องก็จะว่าผมขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถ้าเราผิดเราก็ต้องขอโทษอะไรเงี้ยแต่ให้มันจบวันเดียวเลยแล้วมันเหมือนมันคนในครอบครัวเวลาเราทะเลาะกันกับพี่น้องอ่ะเช้ามาเราก็ลืมละเราก็คุยกันอะไรเงี้ยคือสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจสิ่งที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งก็คือผอ.แต่ละยุคตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานมาเนี่ยจะพูดถึงของผอ.คนปัจจุบันก่อนแล้วกันนะคะความฝันของตัวเองอ่ะก็คือว่าอยากเห็นชั้น5ที่กำลังปรับปรุงเนี่ยมันเหมือนเป็นแดนสนธยาพอได้ปรับปรุงเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่ฉันเคยฝันเนี่ยมันก็ทำให้แบบว่าเป็นจริงละความเจริญก้าวหน้าให้ผู้ใช้อ่ะได้มาเข้าใช้บริการได้เยอะขึ้นมากขึ้นเป็นสิ่งที่แบบทำให้มีความสบายใจว่าต่อจากนี้ใจถ้าฉันเกษียณไปแล้วห้องสมุดนี้จะไม่เป็นแดดสนธยาแล้วจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วก็จะพูดถึงผอ.คนแรกที่เป็นที่เริ่มมาปฏิบัติงานคือผอ.วิภามีความประทับใจว่าท่านสามารถเอาทุกคณะในเนี้ย3คณะเนี่ยเอามารวมกันที่นี่เลยจึงเกิดเป็นห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถีผอ.คนที่2ก็มีการสัมมนาเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะคือสามารถรวมทุกคณะของมหิดลเนี่ยห้องสมุดทุกคณะเนี่ยมาสัมมนากันแล้วก็ทำให้เราอ่ะได้รู้จักกันพอทำให้รู้จักทุกคณะเนี่ยมันก็ทำให้เราเวลาทำงานเนี่ยมันก็จะแบบว่าสะดวกติดต่อง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาผอ.อุไรวันมีความภูมิภาคภูมิใจและประทับใจที่ตรงที่ว่าได้ขึ้นมาทำจากระบบแมนนวลมาเป็นเข้าสู่คอมพิวเตอร์แล้วยุคนั้นจะเป็นยุคที่มีการอบรมเรื่องบุคลิกภาพการอบรมบุคลิกภาพเนี่ยเป็นการแบบว่าเสริมสร้างวัฒนธรรมให้ดีงามคนทุกคนที่เจอกันเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันก็จะสวัสดีกันมีความแบบตอนนั้นรู้สึกว่าเออมันได้มีแบบให้เกียรติต่อกันแล้วสวัสดีกันมาผอ.ชวีวรรณก็มีจุดที่ว่าได้นำเอาครูต่างชาติอ่ะมาสอนให้พวกเราอ่ะได้เรียนหลังจากเลิกงานเนี่ยทุกคนต้องมาแบบคือทุกคนต้องมานั่งเรียนแล้วตอนนั้นก็แบบว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งภาษาอะไรอ่ะมีบรรณารักษ์อยู่ด้วยก็จะแบบว่า
คือไม่มีภาษาไทยให้เราไอ้นั่นเลยเราต้องเรียนภาษาอังกฤษแล้วมันก็กลัวด้วยอะไรเงี้ยก็จะจี้ทีเป็นคนๆอะไรเงี้ยไอ้เนี้ยคงความเข้าใจนี่ว่าก็สอนให้เราเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษได้มาใช้ในงานบริการแบบได้ดีมากเยี่ยมผอ.รุจิเรขายุคนี้เป็นยุคที่แบบว่าช่วงโควิดเข้ามาก็ทำให้มีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาได้มีเว็บเอ็กซ์ไม่ได้มีการคุยกันทางไลน์มีสั่งงานกันทางไลน์เขาจะเน้นเรื่องสถิติมาทีไรก็จะต้องแบบถามเรื่องสถิติเรื่องอะไรซึ่งทำให้เราแบบต่อไปนี้เราจะต้องทำสถิตินะให้เป็นแบบจะได้ไม่ต้องแบบว่ามันหนักตอนปีเราก็จะทำเป็นรายเดือนรายเดือนสถิติทุกอย่างงานบริการเราทำเป็นแบบว่าเวลาใครเรียกใช้เนี่ยเราก็จะใช้ได้เลยอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อให้เราไปทำแบบเพื่อสังคมมีแจกหนังสือมีอะไรได้ไปออกนอกสถานที่มีความแบบรู้สึกว่ามีตักรักรักท่านนะอันนี้คือขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่ทำให้เราแบบมีความภาคภูมิใจแล้วก็ประทับใจขอขอบคุณหัวหน้าทุกคนด้วยหัวหน้าที่ตั้งแต่คนแรกคือคุณศรีนวลคุณจันทนีคุณปัญจทรและคุณจันทาเทพอวยพรได้พัฒนาห้องสมุดแล้วก็ให้ความไว้วางใจให้โอกาสเรามีความสุขอ่ะมีความสุขที่ได้อยู่ทำงานที่นี่ห้องสมุดวิทยาเขตและวิถีค่ะปัญหางานทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็พยายามมองให้มันเป็นเรื่องใหญ่ก็ทำให้มันเป็นเรื่องเล็กผิดเป็นครูปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันแก้ไขได้อยู่แล้วเราก็ขอขอบคุณปัญหาที่เข้ามาให้เราแบบว่าได้พัฒนาตนเองจนมาถึงทุกวันนี้ขอให้น้องๆทุกคนน่ะรักองค์กรนี้ให้มากๆและพัฒนาตัวเองตนเองพัฒนางานให้ได้ก้าวหน้าต่อไปให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็สิ่งสำคัญคืออีกอย่างหนึ่งให้คติคือเราจะต้องมีอะไรอ่ะความรักในการทำงานนึกมีกตัญญูมีขยันมีซื่อสัตย์และมีความอดทนความกตัญญูนี้คือกตัญญูต่อพ่อแม่บุคคลีผู้มีพระคุณตอบแทนมหาลัยด้วยเขาให้เงินเราใช้ให้เงินเรามีให้มีเครื่องนุ่งห่มมียารักษาโรคมีปัจจัย4อะค่ะส่วนความขยันเราต้องขยันทำงานรายได้ที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องเป็นงานแก่ของงานของเราอย่างเดียวขยันทำงานช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือให้มาแบบว่าคือทำงานที่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะคนก็จะรักเพราะว่าเราทำงานจริงๆเก่งไม่กลัวกลัวขยันแค่นี้ค่ะแล้วก็ความซื่อสัตย์ถ้าเรามีความซื่อสัตย์เนี่ยมันก็ทำให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยหรือว่าหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานเขาก็จะมีความไว้วางใจเราส่วนความอดทนเราต้องทำงานด้วยความอดทนเมื่อมีปัญหาอะไรเนี่ยไม่ย่อท้ออ่ะคือมีปัญหาอะไรอย่าท้ออย่าถอยความอดทนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเราทำงานให้จริงจังไม่ใช่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อถึงพอมีปัญหาหน่อยก็แบบฉันทำไม่ไหวแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันต้องลาออกซึ่งการเป็นนั้นเนี่ยเป็นการทำลายตัวเองอนาคตมันอยู่ที่เราจะสร้างแค่ไหนงานที่รักชอบที่คิดว่าจะทำในอนาคตก็คือว่าก็ปลูกต้นไม้จะมีต้นไม้ในบ้านนี้จะมีต้นไม้เยอะมากเลยแต่มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งที่ยอมลงทุนซื้อมาแล้วก็ปลูกคือต้นกวักมรกตเนี่ยแล้วก็แบบปลูกเต็มบ้านเลยอ่ะแล้วมองคิดว่าเราอนาคตเนี่ยเราจะต้องทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ไหมอันนี้เพื่อเราก็ไม่ต้องไปทำงานข้างนอกด้วยปลูกต้นไม้ไปอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปขายหรือจะอาจจะขายทางออนไลน์ดูแลตัวเองและครอบครัวจะดูแลแม่ที่มีอายุถึง91ปีแล้วจะดูให้แบบว่าดูแลได้เต็มที่แล้วตอนนี้ด้วยเรื่องอาหารการกินดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองแต่ปกติแล้วเราก็ดูแลอยู่แล้วว่าเรื่องอาหารการกินเราก็กินเลือกอาหารที่ดีๆทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนตอนนี้แล้วเราจะ60แล้วเรายังดูเนี่ยสุขภาพยังดีอยู่เลยแล้วก็ดูทุกคนในครอบครัวให้มีความสุขค่ะ